วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมิ้นก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับซูเปอร์พิงค์นะคะเขาก็จะเป็นพืชตระกูลอโกนิมานะคะลักษณะเด่นของซูเปอร์พิงค์นะคะใบของเขาก็จะเป็นสีชมพูขอบใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวจุดเลยค่ะมาลำต้นนะคะลำต้นก็จะเป็นสีเขียวก็จะเป็นไม้ประดับไม้ตกแต่งบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นไม้ฟอกอากาศที่ช่วยดูดซับสารคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยฟอกอากาศได้ดีนะคะนิยมนำมาปลูกเพื่อความสวยงามเป็นสิริมงคลเสริมโชคเสริมลาภแก่ผู้ที่นำมาปลูกนะคะในตัวของซูเปอร์พิงค์นะคะเขาก็จะชอบแสงแดดลำไรนะคะก็จะทำให้ใบของเขามีสีสวยสดนะคะถ้าเกิดว่าเรานำเขาไปอยู่ในที่ร่มมากเกินไปก็จะทำให้ใบของเขาซีดหรือว่าถ้าเกิดว่าโดนแดดโดยตรงนะคะก็จะทำให้ใบของเขาไหม้ได้นะคะส่วนการรดน้ำก็จะรดสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งถ้ารดน้ำมากเกินไปก็จะทำให้รากเน่าใบของเขาก็เน่าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมิ้นจะพาเพื่อนๆมาดู2ต้นที่มิ้นปลูกไว้ที่บ้านนะคะคือต้นใหญ่เนี่ยก็มิ้นจะเลี้ยงเขาไว้ในที่ที่มีแสงแดดลำไรหรือว่านำเขามารับแสงแดดในตอนเช้านะคะใบของเขาก็จะมีสีชมพูเข้มอย่างนี้เลยค่ะใบสีสวยเลยนะคะใบของเขาก็จะเงาใบใหญ่แตกกอแตกใบเลยนะคะซึ่ง2ต้นนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะโดยต้นนี้เขาก็จะโดนแดดน้อยมากเลยนะคะก็จะทำให้ใบของเขามีสีซีดสีใบไม่สวยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆมิ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นในคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ